สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าเราจะพาไปกินค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนี่เลยชเวดากล้องแลนด์นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ซอยเกษมสันต์หนึ่งนะอยู่ใกล้ๆกับหอศิลป์เลยนะคะซึ่งร้านเนี่ยจริงๆแล้วเขามีขายเรียกว่ายังไงดีมีประมาณ2 อย่างหลักๆค่ะทุกคนก็คือประมาณว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะขายเป็นแบบพวกอาหารคอร์สที่ทำจากแบบการ์ตูนอนิเมะแต่ว่าวันนี้เรามาวันธรรมดาค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะมากินข้าวมันไก่น้ำจิ้มสี่อย่างเราก็คือข้าวมันไก่หรือว่าคนนึงแต่เราก็แบบเอ๊ข้าวมันไก่นี่มันจะกินกับน้ำจิ้มอะไรสิบอย่างได้หรอก็เลยขอมาลองดูค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วแล้วก็สิ่งหน้าร้านก็คือต้องบีบไก่เรียกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเจิมร้านเด็ดวันนี้พามารู้จักกับคุณก้องหรือบางก้องเชฟสายติ๊กแห่งเว็บพันทิปผู้ที่ควบตำแหน่งเจ้าของร้านชเวดากล้องแลนด์ร้านลับๆที่รสชาติไม่ลับเขาเป็นทั้งพ่อครัวยอดนักปรุงพนักงานเสิร์ฟพนักงานต้อนรับเรียกได้ว่า all in one สุดๆที่ชเวดากล้องแลนด์เขาจะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ลึกสุดซอยชนิดที่เรียกว่าหลับตาคนสุดๆพอเดินเข้ามาในร้านก็จะเจอกับบรรยากาศสไตล์โฮมมี่มีป้ายบอกเมนูประจำวันต่างๆส่วนบนผนังก็ตกแต่งด้วยภาพมังงะแบบญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยตรงกลางจะเป็นโต๊ะไม้ยาวไว้ใช้ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาทานถึงเลือกทำร้านอาหารที่นี่ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วจุดเริ่มต้นถ้ารวมขายข้าวกล่องด้วยก็เป็น10ปีแล้วฮะขายข้าวกล่องแล้วก็กลับไปขายข้าวที่บ้านก่อนเอกชัยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าจุดอิ่มตัวมันก็ลูกค้ามันก็ตันอยู่เท่านั้นนะฮะก็เลยมีจังหวะก็เลยลองหุ้นกับเพื่อนก็ลองมาขายทำร้านที่นี่ดูวันนี้เรามาทานเมนูที่ชื่อแสนจะธรรมดาแต่รสชาติบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะนั่นก็คือข้าวมันไก่ฮัมไลเอ้ยข้าวมันไก่ไหลำเนื้อชุ่มฉ่ำที่มาพร้อมน้ำจิ้มถึง10อย่างแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วทุกคนขอให้พี่ก้องเล่าจุดเริ่มต้นของเมนูข้าวมันไก่น้ำจิ้มสุดยักษ์ให้ฟังหน่อยตัวข้าวมันไก่มันเริ่มจากผมมีจังหวะได้ไปช่วยเพื่อนขายของที่ต่างประเทศเยอะเราไปแต่ละประเทศมันก็จะเจอเมนูอย่างข้าวมันไก่เงี้ยมีเกือบทุกประเทศในอาเซียนเลยแต่ว่าน้ำจิ้มไม่เหมือนกันสักทีกินก็ไม่เหมือนกันสักทีตัวรสข้าวก็ไม่เหมือนกันสักทีก็เลยลองผสมดูฮะตีความสิ่งที่ชอบของแต่ละประเทศอะเอาเข้ามาเช่นแบบอย่างตัวไชโป้อย่างเงี้ยผมไปเจอที่ไหหลำมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็กินกับไชโป้ได้มันไม่มีความจำเป็นต้องแบบกินกับผักเหม็นเขียวเสมอไปก็เลยใช้ตัวนี้มาแทนน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็กินไม่เหมือนกันสิงคโปร์มาเลย์ก็กินแบบนึงฮ่องกงก็กินแบบนึงไหหลำก็กินแบบนึงบ้านเราน้ำจิ้มมันเยอะอยู่แล้วจริงๆมันก็เริ่มจากแกล้งอะก็ทำน้ำจิ้มไปชอบน้ำจิ้มได้เดี๋ยวทำให้ก็เพิ่มมาเรื่อยก็คือกลายเป็นเหมือนน้ำจิ้ม10อย่างรู้สึกว่ามีมากเคยเกินเคยเกินกว่านี้ด้วยเกินไปถึงเกือบ20อ่ะแล้วก็ตกลงมาไม่เยอะไปเยอะไปเอาไว้ประมาณจานนึงกินสัก10อย่างตัวไก่ของที่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่เหมือนที่เคยกินมาเลยอันเนี้ยพี่ก้องใช้เหมือนเทคนิคอะไรที่ทำให้ไก่มันแบบว่าอร่อยมากเด้งสู้ฟันมากถ้ามากินที่โอเคได้รับประสบการณ์ที่ดีในการกินมี2เรื่องแรกผมใช้ไก่เฉพาะของเจ้านี้เพราะว่าไก่มันโตกว่านะดังนั้นการเก็บน้ำเก็บเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำเป็นเนื้อกว่าเคยใช้ไก่แบบทั่วไปอ่ะหนังมันบางมากจนไม่มีความอร่อยของเนื้อและหนังเลยอันที่2ก็คือว่าผมต้มแบบต้องเรียกว่าต้มแบบกระดูกแดงหรือต้มแบบพวกไหหลำก็คือต้มให้พอดีที่สุดแล้วก็ทิ้งไว้ให้ความร้อนมันละอุข้างในสุกต่ออีกนิดนึงก็ถือว่าจบละตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้าวมันไก่มาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่คือความแบบไก่คือน่ากินมากมีความแบบฉ่ำเวอร์ไม่ไหวทุกคนเขามีให้เลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบอกสะโพกน่องอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็คือแบบบอกมาแต่ไหนแต่ไรว่าไม่จ้ะเราไม่กินอกข้าวมันไก่เราต้องกินแบบฉ่ำทุกคนแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็เครื่องเคียงของที่นี่คือเขาจะแบบไม่ได้เสิร์ฟเป็นตังกวาคือจะเป็นไชโป้ใช่ไหมขัดพริกไม่เลยดีใจมากเพราะแบบพี่เขาบอกว่าไม่ได้เสิร์ฟตังกวาแบบกรี๊ดแบบดีใจมากกินถ้าตังกวาก็แบบไม่ได้แล้วก็น้ำซุปที่นี่ทุกคนคือแบบเข้มข้นไม่ไหวอ่ะใช้ไก่ทั้งตัวแล้วพี่คะเคี่ยวมานานเท่าไหร่นะคะน้ำซุปก็ตั้งแต่ข้าวมันไก่ของเรารู้สึกจะ3เดือนได้แล้ว3เดือนก็คือพี่เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบมันเป็นแบบหัวเชื้อเหมือนหัวเชื้อคือแบบมันจะเข้มข้นมากแต่ว่าน้ำซุปก็คือเติมได้เรื่อยๆแล้วก็น้ำจิ้มคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนเปิดใช่ไหมทุกคนว่าที่เรามาคือน้ำจิ้มแบบ10อย่างจุกๆแล้วก็มีซีอิ๊วหวานด้วยแต่ซีอิ๊วหวานนี่ไม่ได้รวมเป็น10อย่างเผื่อใครแบบอยากกินซีอิ๊วหวานเช่นพี่ปอไปครับให้ดูน้ำจิ้มกันแบบชัดๆเลยนะคะจะมีทั้งหมด10อย่างน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำมันไก่ผัดต้นหอมและขิงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆโชยุกุ้ยช่ายน้ำมันงาเกลือน้ำจิ้มมะควงน้ำจิ้มยำจีนหอมๆพริกเหลืองน้ำส้ม
สุดท้ายเป็นพริกน้ำปลาอ่ะเริ่มเลยไหมชิมข้าวก่อนข้าวว่าอร่อยนะข้าวนุ่มกำลังดีมีรสชาติเราคิดว่าเราแกงมาจากบ้านแหละนุ่มกำลังดีมีรสชาติข้าวนุ่มแล้วหอมสดแกเต็มเต็มแกเต็มตัวเลยไหมเหมือนที่น้องบอกแบบแกทั้งตัวเลยคือน้ำซุปเขาจะเป็นแบบไม่ใช่ทำให้เป็นรสชาติแบบน้ำซุปแบบที่เรากินประจำอ่ะคือมันจะเป็นแบบน้ำต้มไก่น้ำต้มไก่ใช่มันจะได้เป็นรสชาติของแบบไก่เลยไม่ได้ปรุงให้เป็นน้ำซุปใส่แบบอย่างอื่นเข้าไปอ่ะเรามาเริ่มชิมไก่กันเลยดีกว่าขอชิมไก่แบบเปล่าๆก่อนไก่นุ่มมากมันจะเรียกว่านุ่มขนาดนั้นก็ไม่ใช่มันเป็นนุ่มเด้งอ่ะเฮ้ยตื่นกันแล้วเฮ้ยเต้าเจี้ยวอร่อยรสจัดกว่ามันจะเป็นแบบเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเยอะเปรี้ยวกระแทกมาก่อนต่อไปเป็นพริกเหลืองไหหลามเนี่ยใส่เยอะใส่นิดนึงเพราะว่ามันเผ็ดแล้วก็เค็มใครชอบรสแบบเผ็ดเค็มอ่ะชอบเลยเนี่ยคือเผ็ดแล้วมันเป็นแบบหอมแบบกลิ่นพริกเหลืองอ่ะน้ำปลาอร่อยจะผัดกะเพราเลยคือรสชาติมันพอดีมากทุกคนคือมันจะแบบเปรี้ยวเค็มพอดีอ่ะกระเทียมก็คือฝาดบางๆแล้วก็พริกซอยวงตัวต่อไปคือน้ำมันงาเกลือแต่อันเนี้ยคือมันจะให้ฟิลจีนแบบเมืองจีนมาเลยทุกคนคือมันเป็นน้ำมันงามันก็จีนอยู่แล้วใช่ไหมผัดแล้วมันจะมีความญี่ปุ่นอ่ะไม่ใช่มั้งแล้วมันจะมีความแบบเค็มๆของเกลือนิดนึงใส่นิดเดียวนะแล้วใส่นิดเดียวนะคือใส่ได้ไม่เค็มต่อไปเป็นยำจีนจะเรียกว่าเฟรชไหมมั้งแต่มันก็รู้สึกเหมือนเปิดต่อมรับรสมันแบบว่าเปลี่ยนฟิลให้แบบอีกรสชาตินึงอันนี้ก็ดีก็คือแบบใครที่ชอบแนวแบบน้ำเองน้ำพริกก็ไม่ดีใช่ไหมน้ำมันพริกใครชอบแบบแนวน้ำมันพริกคืออันนี้ต้องชอบแน่นอนคืออร่อยเฮ้ยอันนี้คือโทหยู่กุ้ยช่ายจิ้มเหมือนไม่ได้จิ้มคือถ้าเคี่ยวพร้อมกันมันจะหอมกุ้ยช่ายเบาๆแต่ว่าไม่แรงเพราะว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้เหมือนเรากินกุ้ยช่ายน้ำจิ้มมันก็จะมีความเค็มเพราะมันก็คือโชยุอย่าใส่เยอะค่ะใส่พอดีต่อไปเฮ้ยอันนี้คือทีเด็ดที่อยากลองมะข่วงเป็นเครื่องเทศเมืองเหนือทุกคนคือหน้าตามันดูแบบแห้งๆไม่น่าเรียกว่าน้ำจิ้มได้นะวะมันไม่ใช่น้ำจิ้มที่เราคุ้นเคยว่าแบบเป็นน้ำๆอะไรอ่ะรสชาติไหมอ่ะนิดนึงปลายๆเค็มอ่อนๆหอมอันเนี้ยอร่อยอร่อยเลยไปหมดเป็นหนึ่งแล้วทุกคนต่อไปทุกคนนี้เป็นขิงกับต้นหอมนะซึ่งเขาเอาไปปั่นรวมกันแล้วก็ใส่น้ำมันไก่ลงไปด้วยมันดูแบบข้นมากกลิ่นต้นหอมแบบเยอะๆแล้วก็มีอะไรนะขิงขิงก็คือขิงเบาๆแต่ต้นหอมแบบมาแรงกว่าถ้าใครไม่ชอบต้นหอมอาจจะแบบไม่ค่อยใช้ทานแต่ถ้าคนชอบต้นหอมคือถูกใจแน่นอนเพราะว่ากลิ่นต้นหอมคือกระแทกเลยต้นหอมคือชอบไม่ชอบตามอายุอีกปอชอบแล้วใช่ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะทุกคนเด็ดไม่แพ้ใครเพิ่มความแซ่บซีดให้เมนูข้าวมันไก่มีรสชาติจัดจ้านขึ้นมาเลยทีเดียวรสชาติน้ำจิ้มแต่ละตัวเขาอร่อยทานเพลินมากตักราดได้แบบเน้นๆชิมกันสนุกสุดๆกินคู่กับสะโพกไก่เนื้อนุ่มๆหนังเด้งๆของที่ร้านก็คือ the best ขั้นต่อไปสุดท้ายอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะไม่เน้นเผ็ดเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำร้านนี้จะแบบเปรี้ยวนำเนาะน้ำจิ้มแต่มันไม่ได้อันนี้ไม่ได้เปรี้ยวกระแทกมากคือยังแต่ว่าแค่แบบเปรี้ยวนำออกมาจากอย่างอื่นแต่อันที่ชอบที่สุดอะมีในใจยังจำได้กินอีกทีกินอีกทีเหรอเอาไปห้าจานมั้งข้าวมันไก่อะเฮ้ยที่ชอบที่สุดอะพริกน้ำปลาจริงงงไม่เคยกินข้าวมันไก่กับพริกน้ำปลาคุณได้ยังเอาแบบที่สุดอะเออที่สุดเสร็จแล้วโทรกันเรียกจะเป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเขาอร่อยนะรสชาติแบบแหลมดีแหลมกูแต่เต้าเจี้ยวที่เนี่ยมันต้องว่ามันไหลๆนะหมายถึงว่ามันแบบราดเยอะได้แต่มันจะเปรี้ยวเป็นไงคือคุณให้เต้าเจี้ยวใช่ไหมเต้าเจี้ยวอร่อยจริงๆไอ้น้ำมันพริกก็ดีคือมันให้ความรู้สึกแบบแตกต่างจากคำอื่น
ไอ้นี่ก็ดีนะโชยุด้วยใช่น้ำมันงาเกลือก็ดีจริงก็ดีหลายอย่างคือมันแบบแล้วแต่คนชอบแต่แค่ถ้าให้โหวตก็คือเราชอบกินน้ำปลาสดที่ป๊อชอบเต้าเจี๊ยวสดแต่ว่ากินแบบมิกไปเรื่อยๆก็อร่อยดีนะหมายถึงว่าเราก็ยังไม่รู้สึกว่าแบบรสชาติเดิมๆทั้งจานอะไรเงี้ยคือมันก็แบบเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆเงี้ยเพราะว่าตัวข้าวมันกับไก่ล้อคืออร่อยอยู่แล้วไก่ข้าวมันอร่อยมากข้าวไข่อะข้าวต่อไปทุกคนเราจะมามิกซ์น้ำจิ้มกันเพราะว่าน้องหยกอยากให้เราแบบ DIY น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มติดยาพี่อยากลองเอาพริกเหลืองผสมกับอะไรดีอะซีฟู้ดได้เหรอว่ามันใส่พริกเหลืองเยอะไปเค็มเราชอบพริกเหลืองมันพริกเหลืองหอมอร่อยไหมชนะเลยนึกว่าจะยังไม่โมกอ้อแต่มันง่ายกินได้แต่ว่ามันไม่เข้ากันผมว่ามันอร่อยแต่มันไม่เข้ากันตอนนี้นะคะเราจับคู่ DIY สลับกันกินน้ำจิ้มจนรสชาติตีกันไปหมดแต่บอกเลยนะคะว่าช่วยเพิ่มมิติแห่งการกินมากๆใครที่ชอบมิกชอบลองอะไรใหม่ๆเนี่ยคือต้องมาลองเลยนะเอาจริงทำได้เหมือนว่าเพิ่มทำก็ตอนก็ได้แล้วค่ะพี่ว่าก็มันดีนะเฮ้ยอยากชิมอันเนี้ยใช้โป๊ผัดกระเทียมซอสคิมกรุบๆแล้วก็เค็มๆนิดนึงแต่ต้องกินเครื่องเคียงใช่ก็คือฟีลแบบว่าขิงดองคือเหมือนอะไรฟีลนั้นที่เอามาตัดรสชาติอ่ะขิงดองมันไม่ได้เค็มไม่ใช่หมายถึงเล่าว่ามันเอาไว้ตัดรสชาติเหมือนไม่ได้มาด้วยกันทั้งสองคนที่เป็นข้อมูลความรู้ชิมเต้าหู้กันคือเต้าหู้เขาเนี่ยเป็นเต้าหู้มาเลเซียทอดทุกคนซึ่งเหมือนแบบไม่มีกลิ่นแบบไอ้นี่เลยป้าที่อ่านมานะอ่านมาแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นเต้าหู้เคี้ยวตอนเคี้ยวเนื้อมันจะนุ่มเหมือนข้างในเหมือนกับเนื้อพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยจิ้มกับน้ำจิ้มกุ้ยช่ายออกตัวก่อนว่าป้าเป็นคนไม่กินเต้าหู้แบบเนี้ยเลยไม่ได้เด็ดขาดแต่อันนี้กินได้เว้ยทุกคนก็คือถ้าจะดูว่าแป้งจริงใจไหมจะตั้งทำแล็บแล้วให้แป้งกินให้หมดจ้ะไม่ได้ป่ะทุกคนพี่เขาเอาอกมาให้ชิมค่ะเพราะว่าเราไปจับจ้วงอกไก่เอาไว้นะคะพี่เขาก็เลยต้องพันมาให้เราชิมวิ่งเด้งมากทุกคนทุกคนอย่ามาจับจ้วงอกนะไม่ได้เลยร้านนี้มันแตกต่างจริงไม่ต้องคิดเรื่องความเป็นเส้นเลยนะคือปกติที่เราไม่กินอกอ่ะเพราะมันเป็นแบบแห้งๆเส้นๆน่ะที่หนึ่งในใจคือสะโพกนะแต่ว่าอกร้านนี้ก็คือโอเคกินได้โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะที่มาลองชิมข้าวมันไก่น้ำจิ้ม10อย่างนะก็คือถูกใจนะทุกคนแล้วก็แบบได้มาลองเล่นอะไรแบบสนุกๆมิกไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็มาลองชิมกันได้นะคะที่ร้านเทเวดากล้องแลนด์นะอยู่ในซอยเกษมสัตว์1นะคะเขาจะเปิดถ้าเป็นอลาคาร์ทข้าวมันไก่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์วันธรรมดาเนาะแล้วก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเป็นแบบคอร์สที่เป็นอาหารแบบอันนี้อะไรอย่างงี้ก็มาลองชิมกันได้ก็ถ้าเกิดจะให้ดีก็จองเข้ามาก่อนในไลน์หรือว่าจะวอล์กอินก็ได้ถ้าเป็นแบบอลาคาร์ทนะคะอยากให้เหมือนพี่กองฝากร้านก็ยังไม่เยอะอ่ะสุดท้ายในยากสุดละโอเคครับผมก็ร้านจริงๆตามความเคลื่อนไหวได้ใน Facebook ผมจะชัดเจนที่สุดหรือไม่ก็แอดมาที่ LINE @chewelaconglan มีคำถามอะไรก็โยนทิ้งไว้ในนั้นได้ใน LINE จะตอบได้ไวกว่าในไวกว่า Facebookสมมติวันหยุดวันขายอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ไก่ผมสั่งเจ้าประจำวันไหนไก่ไม่มีก็ไม่ขายข้าวมันไก่วันนั้นก็จะไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายไก่ยั่วยั่วไหมคะทุกคนสำหรับชเวดากล้องแลนด์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่เปิดประสบการณ์การกินข้าวมันไก่ให้กับพวกเรามากไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่ไหหลำแสนนุ่มเด้งที่อร่อยจนเราต้องขออวยยศหรือแม้กระทั่งน้ำจิ้ม10อย่างที่ทั้งแปลกใหม่โดดเด่นไม่ซ้ำใครที่สำคัญเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยเขาเป็นซีซันนอลไม่ได้มีตลอดนะแนะนำว่าให้รีบไปจองแล้วก็ไปเจิมความอร่อยกันได้แล้วอย่าลืมมาอัปเดตคอมเมนต์กันที่คลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ